สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับวันนี้เราจะไม่ทำอะไรเลยผมเก็บห้องว่างว่างผมเบื่อมากผมก็เลยหาเพื่อนคุยไปด้วยเปิดไลฟ์ไปด้วยครับผมอาจจะเดินแบบหายไปหายมานะครับผมต้องเก็บของไปด้วยคุยอะไรพิมพ์ไว้ก็ได้แต่ผมเดินมาอ่านเรื่อยๆนะครับเยอะไปหมดเสื้อผ้าสวัสดีทุกคนนะครับจะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปนะผมเก็บของอยู่ใกล้เสร็จหรือยังยังไม่ใกล้ครับตอนแรกผมว่าจะเก็บนิดเดียวแหละคิดว่าห้องมันน่าจะลดแค่นิดเดียวพอแบบเก็บไปเก็บมาแล้วมันเยอะมากเลยมันแบบยิ่งเก็บยิ่งเยอะห้องที่เก็บของบางชิ้นเลยใช่ไหมมันแบบพอจัดโซนใหม่ๆด้วยก็ต้องมาวางแผนว่าแบบจัดตรงไหนเราจะใช้งานสะดวกเพราะบางทีเคยลองจัดแบบที่โอเคห้องมันสวยก็จริงแต่มันใช้งานไม่สะดวกไม่ได้หยิบใช้มันหยิบใช้ยากอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือมันก็ฝุ่นเกาะไม่ได้ใช้อยู่ดีคราวนี้ก็เลยต้องมาแบบวางแผนใหม่ยิ่งเก็บยิ่งเยอะจะทิ้งอะไรบ้างส่งมาทางนี้ใจเย็นทุกคนหลายๆคนที่มีเสื้อผ้าเยอะมีทริคไหมครับเวลาแบบเก็บเสื้อผ้าไม่ต้องเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเก็บกางเกงอย่างเงี้ยผมมีกางเกงยีนใช่ไหมแล้วผมก็จะแบบซ้อนกันไว้อะแล้วตัวล่างสุดเราจะไม่ค่อยได้หยิบใส่ทุกคนมีวิธีเก็บยังไงบ้างแชร์ให้ผมได้รู้บ้างเอาที่แบบมันหยิบใช้ง่ายๆบางทีเราก็อยากใส่หลายๆตัวอย่างเงี้ยแต่เราก็ลืมไปเลยนะว่ามีตัวนั้นอยู่เพราะมันซ้อนอยู่ข้างล่างนะเยอะไปหมดโทริคง่ายๆคือขายเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ขายไม่ได้แต่มันก็เยอะจริงครับเยอะมากเลยเอาไปบริจาคแขวนไม้ที่มีอะไรเนี่ยนะแขวนไม้แขวนแบบที่มีหลายๆชั้นเห็นครบทุกตัวมันอาจจะเป็นเพราะห้องผมด้วยมั้งครับคือตรงที่มันเป็นราวแขวนเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นน่ะส่วนใหญ่ก็ไว้แขวนเสื้อกางเกงก็เลยแบบพับพี่ชายมีห้องแต่งตัวเปล่ามีเป็นฉากกั้นเล็กๆอะครับผมยิงก็มีอีกห้องนึงที่เสื้อผ้าเยอะกว่านี้แต่แบบมันไกลห้องนอนไง
เยอะไปหมดแยกไล่สีแยกแล้วครับมีคนบอกให้ลองแบบแยกไล่สีกางเกงใช่ไหมผมแยกแล้วครับมันก็เยอะอยู่ดีครับทั้งสีดำยีนขาวแบบเยอะมากเยอะมากเก็บไม่หมดอะไรคือ first in first out อ่ะครับช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยซื้อตู้เสื้อผ้าใหม่ไว้เก็บกางเกงไม่มีที่วางตู้เสื้อผ้าแล้วครับเป็นอะไรที่วุ่นวายมากกับการจัดห้องใหม่แต่ละครั้งสำหรับผมนะเพราะมันจะมีแหละกางเกงตัวประจำที่แบบใส่ประจำครับมันก็จะหยิบมาใช้บ่อยแล้วผมก็จะชอบพลาดไปตรงแบบเก้าอี้อย่างเงี้ยแล้วแม่ผมก็เดินเข้ามาบอกว่าทำไมไม่รู้จะเก็บให้มันดีๆของที่ใช้บ่อยๆไปข้างหน้าขายเก่าซื้อใหม่น่าสนใจเหรอมั้งผมจะเดินหายไปหายมานะครับผมต้องเริ่มเก็บของจริงจังแล้วดูจอเปล่าๆไปก่อนนะFirst in first out คือการเรียงเสื้อผ้าที่เอาตัวใหม่ที่เข้าตู้ล่าสุดไว้ล่างสุดตลอดแล้วเราจะได้ใส่ตัวที่อยู่ด้านนอกอ๋อขอบคุณครับ
พี่ชาวเวลาจะเก็บห้องขี้เกียจตลอดทำยังไงดีเก็บเลยครับพอเก็บปั๊บพอเราเริ่มรื้อจนมันรกแล้วเราจะขี้เกียจไม่ได้แล้วเพราะมันจะรกหนักกว่าเดิมเราก็ต้องเก็บให้มันเสร็จนะเสื้อเก่าๆมาใส่บ้างบางตัวใส่ไม่ได้แล้วครับผมอ้วนขึ้นปกติเสื้อผ้าที่รีดแล้วพี่ชาเก็บใส่ตู้เองหรือมีใครเก็บให้ส่วนใหญ่จะมีเสื้อผ้าที่รีดแล้วใช่ไหมครับมันจะวางอยู่ตรงกองกลางแล้วเราก็ต้องผมก็ต้องไปหาของผมเนี่ยมาใส่ในตู้ของผมเองเป็นปกติที่บ้านทำกันเก็บเสื้อกับกางเกงตัวเล็กไว้บ้างเดี๋ยวเหมือนเราพอผอมแล้วต้องซื้อใหม่ประมูลเท่านั้นจะได้จัดน้อยลงพี่กระชายเก็บเสร็จไหมวันนี้น่าจะเสร็จมั้งครับเนี่ยเดินไปตะกี้มาก็เจอของที่ต้องเก็บเพิ่มอีกแล้วเยอะไปหมดเลยเฮ้ยคอนครั้งนี้มีธีมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้ครับอีกไม่นานน่าจะได้รู้กันแล้วพอเราเก็บห้องเราจะเจอของที่มันหายไปส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยนะครับของที่มันหายของผมคือหายไปเลยอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับมันแบบมันไม่ได้เจอตอนเก็บหายคือหายเลยขายต
เคยนับไหมว่ามีของเล่นกี่ชิ้นถ้าหายจะรู้ไหมหายไม่น่ารู้ครับมันเยอะไม่ได้นับแต่บางชิ้นอาจจะรู้บางชิ้นอาจจะไม่รู้มั้งครับมีฝุ่นเยอะไหมที่ห้องไม่มีครับฝุ่นน้อยผมมีคนทำความสะอาดทุกวันเลือกเพลงในคอนครบยังครบแล้วโว้ยใจเย็นเพลงในคอนเสิร์ตครบแล้วนะครับครบแล้วดิครบแล้วครบแล้วครบแล้วรอได้เลยครบแล้วผมสามารถเตะหัวหน้าผมออกจากห้องที่เราไลฟ์ได้ไหมเนี่ยทำไม่เป็นเก็บห้องเจอเงินไหมเจอเก็บห้องเจอเงินเลยครับผมเจอเยอะมากพวกเหรียญพวกแบงค์20อย่างเงี้ยรอแป๊บเก็บเสื้าปากเฉยเดี๋ยวเขาเหรียญล้วนมาไม่ใช่เว้ยยังมีชีวิตอยู่โอเคนี่ผมเดินไปอีกรอบหนึ่งผมไปเจอเสื้อผ้าที่แบบไม่ได้เก็บเพิ่มอีกแล้วอ่ะมันเยอะกว่าเดิมอีกทีนี้ได้เห็นละผมเห็นแล้วว่าจะเอากางเกงที่แบบใส่บ่อยๆแขวนไว้ตรงไหนมันมีมุมนึงของห้องที่ของห้องแต่งตัวที่มันไม่ได้ใช้เว้ยมันไว้แขวนเสื้อผ้าที่แบบไม่ได้ใส่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าลื้อตรงนั้นแล้วก็เอาไปแขวนเสื้อผ้าที่เราใส่ประจำอ่ะมันน่าจะได้ใช้งานเยอะกว่าไอ้เสื้อผ้าที่ไม่ใช้ถึงน่าจะแบบพับเก็บรอแป๊บนะครับเก็บอีกห้องนึงก่อนนะพ
พี่ริชากะเพราหมูกะเพราเนื้อต่างกันมากไหมเราไม่กินเนื้อคนอื่นชอบกินอยากรู้รสชาติมันก็ต่างกันครับสัมผัสมันก็ต่างกันแล้วแต่คนชอบแหละผมว่ามันก็อร่อยทั้งคู่นะเก็บของเตรียมย้ายบ้านหรือเปล่าเปล่าครับเก็บเพราะมันรกมากๆครับช่วงกี่เดือนอะ 2-3 เดือนหลังแบบมีความรู้สึกเหมือนแบบนอนในกองขยะอะไรประมาณนั้นมันแบบรกอะช่วงนี้พี่ขยายดูหนังเรื่องอะไรในโรงบ้างไหมอยากดูดัมโบ้ครับอยากดูมากดัมโบ้เป็นการ์ตูนที่โหเรื่องแรกเลยมั้งครับตั้งแต่แบบจำได้สวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีทุกคนนะฮะใครกำลังเดินทางกลับบ้านอยู่หรือถึงบ้านแล้วอ่ะเอาใครเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านไวๆนะครับรถน่าติดหน่อยใครถึงบ้านแล้วก็ยินดีด้วยคุณถึงบ้านไวมากอยากดูชัดแซมเราเข้าใจเสื้อผ้าเยอะเหมือนกันล่าสุดเราเพิ่งเก็บแบ่งเอาไปจำหน่ายโอเคจัดห้องเสร็จทำอะไรต่อยังไม่รู้เหมือนกันครับหิวข้าวอยากกินข้าวแล้วอ่ะแต่น่าจะยังกินไม่ได้จนกว่าจะจัดห้องเสร็จคืนนี้แฟนทอล์กอีกไหมน่าจะไม่นะครับอยากขอสปอยคอนเดือนมิถุนาไม่มีสปอยอะไรทั้งสิ้นสนุกและเต็มที่แน่นอนพี่ชายแบบขี่แล้วออกไปไหนคนเดียวบ่อยไหมไม่ค่อยครับไม่รู้จะไปไหนอะช่วงแบบวัยรุ่นกว่านี้ช่วงแบบ15 16 17 18 19 20ก่อนจะเข้ามาทำงานเนี่ยชอบไปไหนมาไหนคนเดียวนะไปดูหนังคนเดียวเรียนพิเศษเสร็จไปกินข้าวทำอะไรคนเดียวแต่แบบพอโตขึ้นมาเนี่ยพอจนถึงตอนนี้ไม่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวเรื่องชาเจอคนไม่ชอบทำตัวยังไงเฉยๆครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมจะลองจัดกางเกงที่ผมชอบใส่เนี่ยใส่ไม้แขวนไว้แล้วก็แบบแขวนไว้อะที่ไม่ใช่พับไว้มาดูกันว่าผมจะได้หยิบใช้บ่อยขนาดไหนตามจริงกางเกงก็เยอะอยู่ดีอะหรือผมควรมีแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นราวแขวนแล้วก็แบบที่ไว้แขวนเสื้อผ้าปะที่มันแบบมีแข้งมีขาออกมาเขาเรียกว่าอะไรวะผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะเราควรเริ่มจากกางเกงตัวที่ใส่ประจำก่อนThank you.
ที่หมุนได้มันหมุนไม่ได้มั้งครับแต่มันเป็นแบบเป็นเหมือนราวแขวนที่เป็นเสาขึ้นมาตรงๆอ่ะแล้วก็มีแบบมีมันอธิบายไม่ถูกผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันใช่เหมือนดาวต้นไม้อ่ะที่แบบมีแขนซ้ายขวาแตกเป็นแบบกิ่งไม้อะไรประมาณนั้นอ่ะซื้อไอ้ราวที่เป็นวงกลมหมุนๆมาพี่ชางเกมของเขาเลยเยอะกันเกมเยอะครับเยอะมากใส่ไม่หมดบางตัวก็ใส่ไม่ได้เลยตอนนี้อ้วนเสื้อผ้าได้รีดอย่างรีดฮะรีดหมดแล้วอ่านคอมเมนต์2นาทีเก็บของ30วินาทีเออจริงใช่ที่เขาแขวนกระเป๋าครับประมาณนั้นน่ะมันน่าจะแขวนแล้วแบบดูหยิบจับได้ง่ายกว่ามั้งนะเดาเอาเก่งแล้วเนี่ยไม่แขวนหมดรอแป๊บนึงนะครับพี่กระชามีกางเกงถึง100ตัวไหมไม่น่านะไม่น่าถึงหรอกครับไม่แน่วะไม่น่าหรอกไม่รู้ดิไม่เคยนับพี่กระชาจัดกี่วันความจริงจัดตั้งแต่วันนู้นแล้วครับแล้วผมก็หยุดไปผมขี้เกียจแล้วผมก็มาจัดต่อพี่กระชาเคยพูดคนเดียวแบบเวลาตัดสินใจอะไรไหมเคยแต่คิดในใจไม่เคยแบบพูดออกมาจริงๆ
เขาจะเจ้าระเบียบไหมต้องเก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดไหมไม่ตลอดนะครับแค่แบบตรงไหนมันลกไปก็เก็บแค่นั้นเองพี่คชาอะไรวะอ่านไม่ทันแป๊บนึงนะพี่คชาตาราง3อันด้านหลังไว้ทำอะไรหรือแค่แต่งห้องเฉยๆอันนั้นเหรอครับแต่งห้องครับพี่ชาเดินไปเดินมาเวียนหัวไหมไม่นะสบายสบายโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเยอะเหลือเกินผมอาจจะเดินหายไปหายมาสักหน่อยนะครับเก็บไม่หมดอ่ะใส่ประจำไว้นี่โอเคบางทีห้องมันไม่ได้รกขนาดนั้นหรอกครับแค่แบบอยากจะจับใหม่ให้มันแบบหยิบใช้ง่ายๆให้มันแบบใช้ได้ทุกส่วนครับแบตจะหมดก่อนไหมเสียบชาร์จอยู่ไม่มีทางแน่ๆแผ่นตารางข้างหลังเกี่ยวของไม่ได้นะครับไม่ได้แน่นอนครับเป็นแบบกระดาษอ่ะเหมือนแบบฉากของญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นนะพูดไกลไปไม่ได้ยินอีกมันเกี่ยวของไม่ได้นะจ๊ะจัดโซนเครื่องประดับเรียบร้อยแล้วเหรอครับเครื่องประดับจัดแล้วครับผมมีโละออกไปบ้างนะเพราะบางอันผมไม่ได้ใส่จริงๆหรือบักไม่ได้ใช้เลยครับที่แฟนๆให้มาผมก็แบบมีเอาออกไปจากส่วนที่ใช้เอาไปเก็บไว้บ้างอย่างเงี้ยครับคิดว่าหุ่นในตู้ดีอะไรแบบนี้ไหมแน่นอนดิจัดแล้วจะลกอีกไหมมันน่าจะลกอีกเหรอครับจะแบบมันคงไม่ลกในเร็ววันนี
พี่ชาเดี๋ยวนี้ชอบกินขนมขบเคี้ยวไหมไม่ค่อยนะครับจะแบบพยายามแบบห้ามปากตัวเองไว้อะพยายามจะไม่กินนะเก็บห้องด้วยร้องเพลงด้วยได้ไหมขอเก็บห้องเงียบๆดีกว่าครับอยากให้ทำอะไรอย่างพร้อมกันเลยน้ำหนักขึ้นมากสุดกิโล68ครับพี่ชาล้างตู้เย็นโชว์หน่อยครับเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วปกติเวลาจัดห้องต้องเปิดเพลงไม่ใช่เหรอผมจะเปิดยังไงผมเปิดเพลงไม่ได้ผมปกติเปิดเพลงจากโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ก็เปิดไลฟ์อยู่ส่วนใหญ่เสื้อผ้าซื้อเองหรือแฟนคลับซื้อให้เสื้อผ้าที่แฟนๆให้มาก็ประมาณนึงครับเยอะพอสมควรครับที่แบบมีชอบแล้วก็ซื้อเองก็มีอยู่บ้างครับผมแป๊บนึงใกล้จะเป็นจริงแล้วตรงนี้ระหว่างกระเป๋าเป้กับกระเป๋าสะพายพี่ขชาชอบแบบไหนเป้สะพายข้างนี่เหรออืมไม่ได้ชอบทั้งคู่เลยครับผมเฉยๆทั้ง2อันเลยเปิดเพลงจาก iPad ไงคะผมไม่มี iPad วิทยุหรือเปิดในคอมห้องนี้ก็ไม่มีครับผมไม่มีคอมพิวเตอร์ในห้องนอนเป้สะพายหลังอ๋อพี่ชามีโมเดลวิชินไม่เคยนับครับผมเยอะมากฝรั่งรถอะไรจำไม่ได้แล้วครับมีเสื้อสีไหนเยอะสุดขาวดำมั้งนะพี่ชากางเกงแพงสุดเท่าไหร่จำไม่ได้เลยครับไม่เคยนับเลยอ
ส่วนตัวไม่ชอบเก็บกางเกงแบบนั้นค่ะมันยับจะว่าไปก็เหมือนไลฟ์สดขายเสื้อผ้าคล้ายๆอยู่แต่ไม่ได้ขายไงรีดเสื้อเองไหมไม่ค่อยครับส่วนใหญ่มีแม่บ้านรีดครับผมรีดแต่ละตัวนี่นานมากใครที่ยังไม่ถึงบ้านรถติดอยู่ก็ดูไลฟ์ไปเพลินๆนะครับผมเดินไปเดินมาไม้แขวนเสื้อผมหมดอีกแล้วผมต้องไปหยิบไม้แขวนเพิ่มอีกแล้วพี่ชามีคนเดินมันเกิดแล้วยังมีทำบุญอีกไหมผมไม่ชัวร์เหมือนกันครับอยากฟังพี่ชาพูดก็มาดีครับก็มาดีครับอย่างเงี้ยพี่กระชาไม่ไลฟ์ป่านนี้จัดเสร็จแล้วก็จริงนะเก็บกางเกงเสร็จแล้วเก็บอะไรต่อเก็บกางเกงเสร็จแล้วน่าจะเก็บแบบของแบบอีกนิดหน่อยครับน่าจะหมดละแล้วก็เหลือประจับแบบโซนตรงโต๊ะเครื่องแป้งนี่กำลังคิดอยู่เลยว่าผมควรจะจัดยังไงดีเพราะว่ามันมีเนื้อที่จำกัดแต่แบบมันต้องใช้ตรงนั้นอะใช้แบบหลายอย่างอะใช้ทำหลายอย่างแล้วของผมมันยังไม่ลงตัวเดี๋ยวไว้ขอก็ไอเดียของแต่ละคนดีกว่าพี่กระชาชงกาแฟบ่อยไหมครับปกติผมไม่ดื่มกาแฟครับผมไม่ดื่มกาแฟเลยน้อยมากเลยผมก็เลยไม่ค่อยชงครับผมมานะขออนุญาตไปเก็บผ้าพันคอก่อน
เลี้ยงนกด้วยเหรอหรือว่าเสี่ยงนกธรรมชาตินกธรรมชาติครับนกมาที่ระเบียงห้องประจำเสริมพวกลิ้นชักกล่องชั้นวางเล็กๆโต๊ะไว้เรียงๆกันอ่านไม่ทันอ่ะเหลือพื้นที่ไว้ทำอย่างอื่นด้วยน่าสนใจครับผมต้องไปหาก่อนคือผมไม่มีอ่ะไม่มีพวกลิ้นชักหรือแบบเก๊อะไรไว้ใส่ของแบบกระจุกกระจิกไม่มีเลยมันยังน่าจะต้องแบบจัดเท่าที่จัดได้ไปก่อนเดินไปไหนพามือถือไปด้วยใจเย็นนะทำตู้ที่มีชั้นเก็บเยอะๆผมจริงมันมีชั้นเก็บครับแต่มันเป็นชั้นเก็บที่แบบมันอยู่สูงเหนือระดับที่มือจะเอื้อมถึงอ่ะมันทำให้มองไม่เห็นพอมองไม่เห็นก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ปะล่ะอยากฟังใต้ความโสดมีโอกาสได้ฟังไหมน่าจะนะพี่ชาตอนเด็กอยากได้อะไรทำยังไงเก็บเงินเองไหมมีบ้างครับเราหากล่องที่มันเป็นช่องกั้นๆใช่ไหมน่าสนใจเดี๋ยวต้องไปหาดูปกติไม่มีแบบไม่ได้คิดไว้ในหัวเลยนะว่าแบบจะต้องใช้อะไรพวกนั้นหนังสือที่วางเรียงกันพี่หยิบอ่านบ่อยไหมเปิดดูบ้างครับนานครั้งเคยซื้อเสื้อผ้าในเน็ตไหมเคยช่วยโชว์รูปวาดข้างหลังหน่อยเนี่ยเหรอHow to เก็บตังค์ให้รู้แล้วบอกด้วยนะกล่องซ้อนกันที่อีเกียมีขายไม่แพงมากต้องขอดูก่อนนะครับอยากจะเลือกอะไรที่มันเข้ากับห้องด้วยแหละอ
แนะนำร้านอาหารที่สยามหน่อยสิมันมีร้านหนึ่งอะที่เป็นตามสั่งอะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันพี่ฮ่องเต้พาผมไปผมจำชื่อร้านไม่ได้แต่อร่อยมากมากไอเกียมีหมดใช่ไหมสีห้องนอนโถนี้ก็มีใช่ไหมช่วงนี้เล่นเดอะซิมไหมครับเล่นบ้างครับนานๆครั้งครับพี่กระชายอยู่บ้านเหรอครับบ้านสิครับให้ไปอยู่ไหนล่ะเนี่ยหนูดูย้อนหลังทีไรหกรอบแล้วสุดยอดมากพี่ชาเคยดูตามใจตุ๊ดของพี่เอมไหมเคยครับยิ่งซื้อยิ่งลกเคลียร์ของสิคะเคลียร์ของเคลียร์แล้วครับแล้วแบบบางอย่างมันต้องแบบจับเพิ่มอ่ะผมก็บอกไม่ถูกสามแสบมีวันเกิดไหมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดวันไหนอ่ะผมสมมุติเอาเองว่าเป็นวันที่แบบเริ่มถ่ายซีรีส์ The Judgment อ่ะปรับเป็นแนวตั้งได้ป่าววะอ๋อไม่ได้ว่ะนี่คือตรงนี้คือโซนที่แบบกำลังเป็นปัญหาสำหรับผมอยู่เลยเพราะผมใช้ตรงนี้บ่อยมากแล้วแบบรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าที่ได้เพราะว่าตรงนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาบน้ำเสร็จบำรุงหน้าใช่ไหมวันไหนมีงานต้องแต่งหน้าต้องทำผมแล้วตรงนี้ยังมีคอนแทคเลนส์มีแบบที่ใช้เครื่องสำอางอีกก็เลยรู้สึกว่าแบบจัดยังไงให้มันลงตัวกว่านี้ผมคิดไม่ออกอ่ะพี่กระชาเก็บของที่แฟนๆให้ไว้ไหนเก็บใส่ตู้ครับหรือบางชิ้นก็เก็บใส่ตู้อยู่ดีครับบางชิ้นอาจจะไม่ได้ใช้หรือบางชิ้นอาจจะได้ใช้ฮะต้องหากล่องมาใส่ขอยี่ห้อน้ำหอมมีหน้าริชชี่ครับต้องมีชั้นเล็กๆแล้วเก็บแนวสูงใช่ไหมน่าสนใจเพราะว่าตรงที่ผมถ่ายดูตะกี้ซ้ายขวามันไม่มันมีสเปซเยอะต้องทำกล่องเป็นลิ้นชักแยกโซนคือตรงที่ผมให้ดูตะกี้ครับข้างบนมันจะเป็นที่แขวนเสื้อแล้วผมรู้สึกว่าพอเอาเสื้อมาแขวนแล้วอ่ะมันทำให้แบบมองไม่เห็นข้างล่างว่าเราเก็บของอะไรไว้บ้างอ่ะมันก็กลายเป็นแบบมองไม่เห็นแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบหมกไว้อย่างเงี้ยผมก็เลยเอาเสื้อออกไม่แขวนเสื้อแล้วตรงนี้ก็จัดเป็นแบบโซนโต๊ะเครื่องแป้งโอเครู้เรื่องรู้ละลองใส่ๆสิหมดแล้วครับไม่มีตรงไหนเพิ่มแล้วครับมีแค่ตรงนั้นแหละที่ผมติดอย่างอื่นผมเก็บได้หมดแล้ว
ตู้เป็นชั้นติดกับผนังคิดเมนูเย็นนี้หรือยังอยากกินกะเพราครับหน้าสดเหรอครับใช่ครับหน้าสดครับไม่ได้ไปไหนไม่รู้จะแต่งหน้าทำไมไปออกกำลังกายต่อไหมวันนี้มีแต่ฟุตบอลครับหมดแล้วล่ะน่าจะเกือบเรียบร้อยเกือบหมดแล้วที่เหลือผมจัดแบบนิดๆหน่อยๆเพราะว่าตรงโซนแต่งตัวหน้ากระจกก็เคลียร์ไว้แล้วอยากกินกะเพราเนื้อครับพี่กระชาวตู้มันทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือเปล่าไม่ได้จะเอาทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งครับคือโซนตรงนั้นน่ะมันเป็นสล็อตพอดีครับมันคือบิวอินอะเก็ตป่ะมันเป็นบิวอินเป็นช่องแล้วช่องนั้นมันมีพื้นที่วางของครับบวกกับข้างบนที่เราสามารถแขวนเสื้อได้แต่ผมไม่แขวนเสื้อเพราะว่าถ้าแขวนเสื้อไปเราจะแบบใช้เนื้อที่ตรงที่วางของข้างล่างไม่ได้เงี้ยครับเซฟไลฟ์ไหมอยู่ร้อนหลังติดธุระได้เดี๋ยวเซฟไปให้นะครับชอบกินหวานไหมชอบนะเห็นพี่ชากินกะเพราเนื้อบ่อยมากต้องตามไปกินด้วยมีโอกาสว่างๆก็ลองมากินดูนะครับกริลคราฟต์ดราฟต์เบียร์นะฮะขายตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2นะถ้าใครอยากมากินกะเพรามีรถคันหนึ่งที่หัวเตียงเออใช่เพิ่งหยิบมาตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินครับชอบเสื้อผ้าแบรนด์อะไรเป็นพิเศษไหมไม่มีครับเปลี่ยนมุมทาครีมแต่งหน้าไปในห้องน้ำไหมไม่เอาผมไม่ถนัดสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเสร็จจากห้องน้ำแล้วมาแต่งตรงโซนนี้มาทาตรงโซนนี้น่าจะแบบโอเคกว่าพี่กระชาหลับในห้องน้ำบ่อยไหมไม่นะครับส่วนใหญ่ไม่ละมีแต่ตอนเด็กๆอ่ะไม่ชอบทาครีมในห้องน้ำเหมือนกันรู้สึกเจอะแฉะใช่สำหรับผมเป็นเหมือนกันครับห้องน้ำสำหรับผมก็คือแบบอาบน้ำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาแบบจัดการอย่างอื่นตรงแบบโซนข้างนอกปกติจัดห้องเองไหมมีบ้างครับI miss you baby my baby ขชาถ้าทำเป็นชั้นใสๆก็สามารถแขวนเสื้อข้างบนได้ผมเคยลองแล้วครับคือในพื้นที่ใช้สอยจริงๆอ่ะเสื้อมันมีขนาดความยาวของมันไงพอแขวนลงมาแล้วมันบังทัศนวิสัยที่จะทำให้เรามองเห็นแบบข้างล่างเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไม่แขวนไปกินหมูกระทะกันไหม พี่กระชาฟังภาษาโคราชออกไหมฟังออกครับผงโรยในอ่างอาบน้ำหมดหรือยังยังไม่หมดครับ
เก็บเสร็จแล้วเหลือเล็กนิดหน่อยจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปผมจะปิดไลฟ์แล้วไปหาข้าวกินแล้วก็จัดต่อนิดหน่อยก็เสร็จหมดละอยากเอามาที่บ้านมาให้กระชาเล่นจังมาสิเคยโทรศัพท์ตกน้ำบ้างไหมตอนเอาโทรศัพท์ไปเล่นตอนแช่น้ำเนี่ยไม่เคยครับอย่าพูดให้เป็นล้างไม่เคยคิดไงมาไลฟ์ตอนนี้จับเสื้อไงว่างพรุ่งนี้ไปเวิร์คพอยต์แล้วต่อ GMM ใช่ไหมคะใช่ครับไลฟ์ตอนกินข้าวให้ดูบ้างเดี๋ยวก่อนเราหมดยุคที่เราจะมาตามติดชีวิตกัน24ชั่วโมงแล้วพี่กระชาทาแป้งไหมกำจัดฝุ่นยังไงผมไม่ทาแป้งนะครับเพราะกำจัดฝุ่นยังไงก็ดูดฝุ่นกวาดห้องเปิดเครื่องกรองอากาศอะไรเงี้ยพี่กระชาเล่น GTA V ไหมเล่นครับมีกลุ่มไหมไม่มีกลุ่มครับหาเพื่อนเล่นอยู่เหมือนกันตอนนี้ไม่มีใครเล่นแล้วเล่นอยู่คนเดียวพี่กระชามีหมีเน่าๆที่ติดๆไหมไม่มีครับไม่มีพี่กระชาเห็นหนูใช่ไหมใช่เห็นครับอยากเห็นขวดน้ำหอมที่จะใช้ก็เมื่อกี้ครับลองไปเซิร์ชดูก็ได้ครับดีน่าริชี่ฮะที่เป็น Appleพี่ชาเคยนอนไม่หลับไหมวิธีจัดการยังไงไม่มีวิธีจัดการเหมือนกันครับสักพักมันก็หลับไปเองน้ำหอมยี่ห้ออื่นผมเคยใช้นะครับแต่ผมชอบที่ผมใช้ตอนนี้แบบที่สุดแล้วพี่กระชาสะสมพวกน้ำหอมไหมไม่ได้สะสมครับมีแต่เก็บขวดที่ชอบแหละครับขวดที่แบบใช้แล้วก็เก็บไว้นีน่าริชี่สีอะไรหอมสุดผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วอะจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่จะมีแบบสีที่แบบเป็นแอปเปิลแบบแดงช่ำๆเลยครับผมชอบสีนั้นที่สุดมั้งแต่แบบมันจะไม่มีแล้วเขาเปลี่ยนเป็นคอลเลกชันใหม่หมดแล้วแต่คอลเลกชันใหม่ที่ออกมา2ตัวก็หอมครับไม่รู้มีออกใหม่อีกหรือยังนะที่ผมซื้อตอนนั้นมันใหม่ตอนนั้นอะที่เป็นแบบสีเขียวกับสีแบบม่วงๆอ่ะโอเคผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปแล้วผมเริ่มหิวแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่วันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนนะครับมาคุยกันระหว่างจัดเสื้อผ้าจัดห้องนะครับใครที่ยังเดินทางไม่ถึงบ้านก็
สู้ๆนะครับขอให้เดินทางถึงบ้านโดยปลอดภัยนะครับใครถึงบ้านแล้วก็ยินดีด้วยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาไลฟ์ด้วยกันใหม่นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมจองบัตรคอนเสิร์ตกันนะนะฮะโดยเร็วนี้น่าจะมีแบบประกาศมีแถลงอะไรออกมาแล้วแหละก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะบ๊ายบายลืมกินข้าวเย็นกันด้วยนะบ๊ายบายครับ